สวัสดีค่ะพบกับ Channel ศูนย์การ Life on the World สิ่งมีชีวิตบางชนิดล้วนเกิดมานะคะมักจะมีรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกันกับพ่อแม่แต่ทว่าสิ่งมีชีวิตบางชนิดก็ด้านเกิดมาสุดแปลกแหวกแนวหน้าตาในสุดประหลาดราวกับคนละสปีชีส์กันเลยทีเดียวและในคลิปนี้นะคะจะพาไปพบกับสิ่งมีชีวิตสุดแปลกและอัปลักษณ์ที่ชวนให้เข้าใจผิดจนยากที่จะคาดเดาถึงพ่อแม่ของพวกมันได้แต่ที่สำคัญนะพวกสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มันกลับมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวละค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรากันนะคะไปรับชมกันเลยค่ะก่อนหน้านี้หลายคนนะคะอาจเคยเห็นคลิปของสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีลักษณะตัวแบนยาวออกมาว่ายน้ำกันเป็นกลุ่มจนหลายคนเห็นแล้วก็อดที่จะขนลุกขนชันไปซะไม่ได้บางก็ว่ามันคือหนอนตัวแบนนิวกินีสัตว์เอเลี่ยนสปีชีส์ที่ถ้าหากว่าพบที่ไหนก็ให้ทำลายทันทีแบบนี้คนก็ตกใจสิคะซึ่งความจริงแล้วนะคะสัตว์ในคลิปที่เห็นอยู่นี้มันคือแม่เพียงหรือที่ชาวบ้านนะคะเรียกติดปากกันว่าหนามผีซึ่งเป็นหนอนปล้องที่มีลำตัวเรียวยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตรโดยมักจะอาศัยนะคะอยู่บริเวณป่าชายเลนของน่านน้ำไทยโดยปกติแล้วหนอนเพียงจำพวกนี้นะคะเขามักจะออกมาปรากฏตัวให้เห็นเฉพาะในช่วงฤดูหนาวนั่นก็คือในช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนธันวาคมหรือไม่นะคะก็ราวๆข้างขึ้นหรือแรม 1-4 ค่ำโดยจะว่ายน้ำไปตามลำคลองในป่าชายเลนซึ่งในช่วงนี้เองล่ะค่ะที่ร่างกายของแม่เพียงนั้นจะมีความเปราะบางมากเพราะแค่เพียงว่ายไปชนอะไรเข้าลำตัวของมันก็จะขาดเป็นท่อนๆซึ่งบางครั้งเราอาจจะพบแม่เพียงที่เหลือแค่ท่อนหัวสั้นๆว่ายน้ำอยู่นั่นเองนะคะซึ่งในปัจจุบันแม่เพียงเหล่านี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่พบเจอได้ยากมากๆเลยล่ะค่ะเพราะเนื่องจากระบบนิเวศแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปซึ่งก็เกิดจากน้ำมือของมนุษย์ของเรานั่นเองโดยสังเกตจากขยะนะคะที่ลอยเกลื่อนอยู่ในลำคลองซึ่งสำหรับแม่เพียงนั้นถือได้ว่าเป็นตัวชี้วัดที่ดีที่จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าบริเวณนั้นน้ำสะอาดอีกทั้งแม่เพียงนะคะยังมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นตัวกำจัดซากสัตว์ในธรรมชาติและช่วยควบคุมประชากรของสิ่งมีชีวิตอื่นๆและตัวมันเองนะคะก็ยังเป็นอาหารที่โปรดปรานของสัตว์น้ำขนาดใหญ่อีกด้วยล่ะค่ะเรียกได้ว่าเจอแม่เพียงที่ไหนความอุดมสมบูรณ์ย่อมเกิดขึ้นที่นั่นนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะว่าถ้าหากใครนะคะลองได้เจอกับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ถ้าเราไม่เคยเห็นผ่านตาในสารคดีหรือเคยอ่านเจอที่ไหนมาก่อนเราก็คงจะเข้าใจผิดคิดว่ามันคือลูกงูหรือว่าพยาธิชนิดหนึ่งอีกทั้งนะคะในช่วงที่มีการระบาดของหนอนตัวแบนนิวกินีทำให้หนอนชนิดนี้ถูกคนกำจัดทิ้งไปจำนวนมากแต่ทว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตประหลาดที่เห็นอยู่นี้นะคะมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้มีพิษมีภัยต่อทั้งคนแล้วก็สัตว์เลยแม้แต่น้อยแถมมันยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปราะบางมากแต่นิดแต่หน่อยก็ถึงกับขาดเป็นท่อนๆได้เลยล่ะค่ะซึ่งเจ้าตัวประหลาดตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่าหนอนหัวขวานหรือว่าหนอนหัวคอสที่มีขนาดลำตัวยาวตั้งแต่5เซนติเมตรไปจนถึงยาวเฟื้อยได้ถึง20เซนติเมตรแล้วแต่สายพันธุ์ของมันซึ่งเรามักจะเจอพวกมันในช่วงหน้าฝนในบริเวณที่ชื้นแฉะโดยมักจะใส่นะคะในที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศซึ่งอาหารโปรดปรานของมันก็คือไส้เดือนทากและตัวอ่อนของแมลงที่เป็นศัตรูพืชของต้นไม้ของเราอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอีกตัวนะคะที่สำคัญในการช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศนั่นเองนะคะแต่เห็นบอบบางแบบนี้ถ้าไปเจอในช่วงที่พวกมันกำลังล่าเหยื่ออย่างหอยทากหรือว่าไส้เดือนอยู่แล้วก็จะตกใจได้เชียวนะคะเพราะทันทีที่มันเห็นเหยื่อที่โปรดปรานมันก็จะพุ่งเข้าไปกอดรัดเหยื่อพร้อมทั้งปล่อยเมือกเหนียวๆออกมาเพื่อที่จะยึดเหยื่อเอาไว้ไม่ให้หลุดไปไหนจากนั้นมันก็จะพ่นสารพิษชนิดหนึ่งออกมาจากปากที่อยู่ใต้ท้องของมันเพื่อละลายเนื้อเยื่อให้ขาดออกจากกันเป็นชิ้นๆแล้วก็จัดการเขมือบกินอย่างอร่อยจนได้ฉายาว่าเพชฌฆาตเงียบแห่งพื้นดินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากเจอเจ้านอนตัวแบนๆหน้าตาประหลาดๆที่มีส่วนหัวเหมือนกับค้อนหรือว่าขวานแบบนี้ก็อย่าทำร้ายเขาเลยนะคะเพราะพวกมันรับบทบาทเป็นนักล่าที่คอยควบคุมปริมาณของสัตว์หน้าดินให้เหมาะสมนั่นเองนะคะอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิต
ที่มักจะดวงกุดเพราะโดนฟาดด้วยไม้หน้าสามตั้งแต่ยังไม่ทันจะได้ถามชื่อแซ่เพราะด้วยรูปร่างหน้าตานะคะที่เหมือนกันกับแมงป่องไหนจะกล้ามหุ่นแถมส่วนหางก็ดูเรียวยาวคล้ายเหล็กในของแมงป่องเข้าไปอีกแต่ความจริงแล้วเจ้าตัวนี้นะคะมันก็คือแมงป่องแซ่ซึ่งแมงป่องแซ่นั้นนะคะเขาไม่ได้เป็นแมงที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับแมงป่องแต่ที่หางของมันนั้นก็เป็นเพียงแค่เส้นยาวๆที่มีลักษณะเหมือนกับแซ่ที่นิ่มๆจนไม่สามารถที่จะทิ่มแทงใครได้แถมยังไม่มีพิษอันตรายใดๆอีกด้วยนะคะเพียงแต่มันจะมีกลยุทธ์ในการป้องกันตัวที่อาจจะไม่เป็นมิตรกับจมูกของเราสักเท่าไหร่เพราะเมื่อมันรู้สึกว่ามีภัยคุกคามมันก็จะปล่อยกรดน้ำส้มอิซิติกที่มีความเหม็นฉึ่งออกมานั่นเองล่ะค่ะซึ่งนอกจากแมงป่องแซ่จะไม่มีพิษแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แล้วแมงป่องแซ่ยังช่วยกำจัดแมลงสาบและแมลงที่สร้างความรำคาญให้กับมนุษย์ได้ดีอีกด้วยล่ะค่ะเนื่องจากแมลงเหล่านี้นะคะเป็นอาหารจานโปรดของมันนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วหากเราพบเจอกับแมงป่องแซ่ที่ไหนก็ขออย่าได้ทำร้ายน้องเลยนะคะแค่ไล่น้องออกไปไกลๆก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะก็ถือได้ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญที่ช่วยกำจัดแมลงและคอยควบคุมประชากรและสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศนั่นเองนะคะเจ้าแมลงนะคะที่ดูหน้าตาประหลาดราวกับหลุดมาจากฉากในภาพยนตร์เอเลี่ยนที่เห็นอยู่นี้ถ้าใครที่ไม่เคยพบเห็นพวกมันมาก่อนแล้วก็คงจะเดาไม่ถูกใช่ไหมคะว่ามันคือตัวอะไรซึ่งนี่นะคะก็คือตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตบินได้อย่างเจ้าแมลงปอกเขาล่ะค่ะซึ่งเมื่อช่วงที่พวกมันนะคะยังเป็นตัวอ่อนพวกมันก็จะมีหน้าตาแปลกประหลาดแถมยังอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำอีกด้วยซึ่งในระยะนี้เองนะคะแมลงปอจะกลายเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของปลาและก็สัตว์ชนิดอื่นๆและในขณะเดียวกันตัวอ่อนแมลงปอนะคะก็จะจับลูกน้ำรวมถึงสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกินเป็นอาหารและเมื่อเติบโตเป็นแมลงปอก็จะคอยกำจัดแมลงนะคะที่สร้างความรำคาญอย่างพวกยุงแมลงหวี่และแมลงวันได้อีกด้วยล่ะค่ะซึ่งในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีชื่อเรียกของตัวอ่อนแมลงปอที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นแมงระงำหรือว่าแมงตุกแตบซึ่งในระยะตัวอ่อนนั้นนะคะนอกจากจะเป็นอาหารชั้นดีให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วมันยังเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีของทางภาคอีสานที่นิยมนำมาทำเป็นเมนูอาหารอย่างเช่นห่อหมกแกงคั่วแล้วก็ทอดได้อีกด้วยล่ะค่ะทั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นแมลงที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วตัวอ่อนแล้วก็ตัวแก่ของแมลงปอก็จะเป็นตัวช่วยทำหน้าที่ปราบศัตรูพืชที่สำคัญในระบบนิเวศอีกทั้งในระยะที่มันเป็นตัวอ่อนนะคะเรียกได้ว่าถ้ามีตัวอ่อนแมลงปอเยอะแยะที่ไหนนั่นก็ถือได้ว่าเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของแหล่งน้ำนั้นๆได้เป็นอย่างดีด้วยล่ะค่ะเจ้าสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างหน้าตาประหลาดลักษณะหน้าตานะคะคล้ายกับนอนและมีเขี้ยวยาวๆที่เรามักจะพบเจอพวกมันอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำโดยเฉพาะในนาข้าวและโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งจะพบเจอนะคะได้ทุกภาคของประเทศไทยซึ่งเจ้าแมลงตัวนี้นะคะจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่อย่างเช่นแมงก้องแขนแมงงอดแมงอีดแมงดุกดิกหรือตัวกุ้งยิงในภาษาใต้ซึ่งมีหลายคนนะคะเข้าใจผิดคิดว่าพวกมันนั้นคือตัวอ่อนของแมลงปอชนิดหนึ่งแต่ความจริงแล้วพวกมันนะคะคือตัวอ่อนของแมลงปีกแข็งอย่างแมลงเหมี่ยงหรือว่าแมลงตับเต่าตัวนี้ล่ะค่ะโดยวงจรชีวิตนะคะของสัตว์ชนิดนี้จะลอกคราบในน้ำ2ครั้งก่อนที่จะเติบโตเป็นแมลงเหมี่ยงหรือแมลงตับเต่าแล้วก็บินกลับมาวางไข่ในน้ำเช่นเดิมแน่นอนนะคะว่าทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานจะรู้จักกับแมลงชนิดนี้เป็นอย่างดีเราจะนิยมนำตั้งแต่ตัวอ่อนแล้วก็ตัวโตเต็มวัยที่เป็นแมลงตับเต่ามาทำเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูเลยล่ะค่ะแต่ปัจจุบันนะคะถือได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่หาได้ยากมากๆนั่นก็เป็นเพราะชาวนานะคะมักนิยมใช้สารเคมีซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการเคลือบมากับเมล็ดข้าวก็ดีใส่ปุ๋ยเคมีลงในน้ำรวมถึงฉีดยาฆ่าแมลงเพื่อฆ่าหญ้าในนาข้าวนั่นจึงทำให้แมลงตับเต่ารวมถึงสัตว์น้ำตามธรรมชาติอีกหลายชนิดเริ่มจะมีจำนวนลดน้อยลงจนแทบจะหาได้ยากมากๆเลยล่ะค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ